คุณผู้ชมฮะกลับมาผมพาไปดูที่สุราษฎร์ธานีฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยยาที่ชัยยานะที่จังหวัดสุราษฎร์มีการรับแจ้งว่าไปเจอศพผู้ชายรายหนึ่งเห็นบอกว่าถูกยิงฮะแล้วนอนเสียชีวิตอยู่ในโกดังลูกชิ้นแล้วก็สภาพศพเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าถูกยิงเลยฮะพอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าของโกดังก็ไม่อยู่และสภาพศพเป็นแบบนี้ต่อมาทราบชื่อฮะชื่อว่าทางด้านของนายพงเพชรหรือว่ากบนุ่นสังอายุ25ปีสภาพศพเนี่ยเห็นบอกว่านอนจมกองเลือดอยู่ฮะบริเวณราวนมด้านขวาเนี่ยถูกยิง3นัดแล้วก็เจอปลอกกระสุน9มม.ห่างจากศพเนี่ยอยู่อีก1ปลอกส่วนนี่สภาพศพนะฮะส่วนคนยิงต่อมาก็ทราบชื่อฮะว่าทางด้านของนายกิตติวัฒน์หรือว่ามิวแจ้งอักษรอายุ27ปีเป็นเจ้าของโกดังเก็บตรงนี้ด้วยนี่ฮะหลังจากที่มีการยิงกันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านของมิวหรือกิติวัฒน์หนีฮะคุณผู้ชมปล่อยศพเอาไว้ศพของพงเพชรเอาไว้ในโกดังตรงนี้ที่เก็บลูกชิ้นเอาไว้เนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาไขแล้วมีการแจ้งว่าเนี่ยมาเจอศพคนตายนะพอไปเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ผงะเลยฮะแล้วมิวไปไหนภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีเอาไว้ได้ว่ากิติวัฒน์มิวมือยิงกับทางด้านของนายพงเพชรก่อนเกิดเหตุยังเดินอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือทางด้านของนายพงเพชรคนตายนะฮะยังมาช่วยนายกิติวัฒน์เนี่ยขายลูกชิ้นอยู่เลยแล้วคนในละแวกนั้นก็บอกว่าพงเพชรคนตายกับกิติวัฒน์มือปืนเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยฮะดูเนี่ยฮะเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันกินเหล้าด้วยกันไม่เชื่อว่าทางด้านของกิติวัฒน์จะเป็นคนยิงพงเพชรได้เพราะเนี่ยฮะเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะตายนะฮะยังดูรักกันอยู่เลยล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมตัวนายกิตติวัฒน์แจ้งอักษรหรือว่ามิวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกเหมือนกันเรามีโอกาสสอบถามทางด้านของกิตติวัฒน์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกิตติวัฒน์เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะก่อนวันที่เกิดเหตุเนี่ยนายพงเพชรคนตายเข้ามาที่โกดังลูกชิ้นนะฮะซึ่งตัวเองเนี่ยก็บอกว่ามีลักษณะตอนนั้นมันมืดนะฮะเนี่ยจำลองเหตุการณ์คุณผู้ชมดูเห็นบอกว่าทางด้านของพงเพชรคนตายเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในโกดังลูกชิ้นเนี่ยฮะเข้าไปเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในร้านตัวเองกิตติวัฒน์มาเห็นพอดีก็เลยคิดว่านั่นใครเป็นโจรหรือเปล่าคิดว่าเพื่อนรักเนี่ยเป็นโจรฮะเลยหยิบอาวุธปืน9มม.ออกมาแล้วก็ยิงเข้าไปปรากฏว่าพอยิงเข้าไปโดนจริงๆฮะแต่สุดท้ายแล้วเปิดไฟดูเห็นว่าเป็นเพื่อนรักของตัวเองผงะและตกใจฮะพยายามเอาผ้าใบเนี่ยมาคลุมเอาไว้จนสุดท้ายแล้วหลบหนีแล้วก็กลับมามอบตัวฮะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะยิงเจ้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะฮะลองฟังเสียงนายกิจวัตรดูหน่อยฮะตอนนั้นเราเห็นว่าเพื่อนเราแท้ตะคุ่มตะคุ่มเหรอฮะใช่ครับที่ทำไปคิดว่ายิงเขาก็เป็นโจรจริงไหมฮะหรือว่าใช่ครับยิงเขาเป็นโจรจริงครับแล้วได้นัดกันมาเสพอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่ไม่ได้นัดครับแต่ยอมรับว่ารู้จักกับผู้ตายไหมรู้จักครับเป็นเพื่อนครับอยากขอโทษเขาไหมอยากขอโทษครับใช่ครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ทำไมมองไม่ออกแยกไม่ออกว่าเพื่อนมันมืดครับมืดมืดจริงจริงใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นได้คุยไหมว่ามึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเข้าไปสอบปากคำแล้วก็ควบคุมตัวนะฮะแล้วมันมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดว่านัดกันแล้วหลอนยาหรือเปล่าเพราะมันไปเจอฟลอยด์ในที่เกิดเหตุแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดใดๆเกี่ยวข้องเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจสืบต่ออยู่นะฮะเจาะเลือดก็รู้เลยเพราะว่าบอกว่าเหมือนกับเป็นโจรแล้วชักปืนยิงมันฟังดูแปลกๆธรรมดาสามัญจะยิงเลยเหรอนั่นแหละฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ